สวัสดีครับอยู่พี่ฮานะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stick War Legacy นะครับภารกิจที่411และ412นั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจ2ภารกิจนี้กันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าภารกิจที่411นี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างนะครับภารกิจที่411นะครับทำลูกบ้านศัตรูครับเจอกับโวลตาอิกรีโวนะครับแล้วเราจะได้เจอกับโวลตาอิกพาวเมอร์นั่นเองมาเป็นกำลังเสริมนะครับคอนโทรลยูนิตในทุกรูปแบบยกเว้นยักษ์นะครับฝั่งศัตรูห้ามใช้เมจิคิวและยักษ์โอเครู้เรื่องไม่ต้องใช้อ้อมไม่ต้องใช้สกินอะไรเลยครับเราเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะครับโอเคครับผมมาเราจะออกเป็นจอมเวทครับจอมเวทเท่านั้นที่ของโลกฝั่งเขาใช้จอมเวทไม่ได้แต่ฝั่งเราใช้ได้ครับนั่นแหละที่เราต้องการคนเก็บแร่ให้เต็มโควต้าครับ8คนจากนั้นปุ๊บเก็บตังเอาจอมเวทครับฉ่ำครับแค่นั้นชนะแน่นอนครับเพราะฝั่งนู้นใช้จอมเวทไม่ได้ไม่น่ากลัวหรอกความน่ากลัวความโหดของจอมเวทครับภารกิจนี้จะเป็นตัวชี้วัดชัยชนะของเรา wow. เอาล่ะแค่นี้คนเก็บแรกก็เต็มโควต้าแล้วจากนั้นก็เป็นคิวของการที่เราจะรอจอมเวทครับสเปียร์ต้น1คนซอสว่า2 3คนเนี่ยจอมเวทคนเดียวก็ชนะครับไม่มีปัญหา120โอ้โหยังไม่ตายเขาเองก็ตายกดไป1ทีตายโอเคใช้ได้เราก็วนไปเรื่อยๆครับจะได้จอมเวทแล้วนะตังค์จะครบละนักหนูก็ยิงพุงเราจังใส่เราจังเลยเนี่ยมันเจ็บนะเนี่ยขอคนนี้ชึบหายโอเคโอ้โหสุดยอดขอคนนี้ก็ได้คนนี้ครับระวังนักหนูเขาไว้นะเขาคือนักหนูสายฟ้าสุดโหดสุดเถื่อนโอ้ฝั่งเขาไม่มาด้วยนะน่ะไม่มาจริงไหมไม่มาจริงครับอ้าวอย่างนั้นเราก็เก็บแร่สบายนะนี่ไม่มีใครมากวนไม่มีใครมาปวดนะครับฝั่งนู้นไม่เอาอะไรเลยจริงเปล่าจริงเปล่าขอลองดูก่อนครับอามีเนียนไปจู้ครับอาจารย์โอ้โหกลับบ้านเลยเราเขาบุกมาแล้วกันทั้งนั้นสวนเราจะให้เขาบุกเข้ามาแล้วเราก็สวนตูมเดียวหายครับหงายเงิบแน่นอนต้องมีนักขนูด้วยถึงจะดีนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจใส่โวลตาอิกพาวเมอร์ให้ได้เยอะๆนั่นเองเราลองบุกดูแล้วกันนะครับเอาคนนี้ไปชนนักขนูเลยมันจะได้ไม่ยิงเราเออนั่นแหละ What? ให้มันวนเวียนอยู่กับเราตรงนี้แหละนั่นแหละครับนักขนูเขาก็จะโดนเรารบกวนในการบุกนั่นเองเออแล้วเราก็ตายไปเยี่ยมเขากลับบ้างครับกลับบ้านเรากลับบ้างโอเคกำลังเขาก็ตายไปบ้างพอสมควรนะครับแทงไอ้คนนี้ชึกไม่โดนอีกโอ้ตายฟรีเยี่ยมมากขอบคุณเพื่อนฝั่งนู้นก็ออกมาฝั่งเราก็เข้าไปครับเหมือนเดิมครับเราก็ได้นักขนูมาเยอะแยะพอสมควรแล้วนะครับซึ่งพี่อัมก็เชื่อว่าประมาณนี้ก็น่าจะชนะไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ลองดูครับลุยเลยครับ population จะเต็ม50อยู่ละฝั่งเขาก็ Castle Archidon 4คนยืนยิงเราแบบรัวๆของเราก็เอา Minion ออกมารัวๆเหมือนกันครับโอ้โหคาเซนอาชิดอนเขาคาเซนอาชิดอนเขามีสายติดสายฟ้าคุณจะบ้าตายอื้อหือจอมเวทตายไปแล้วคาเซนอาชิดอนมันติดสายฟ้าด้วยเหรอเนี่ยนี่ก็โหดไปนะบางทีเพราะฉะนั้นเราต้องไล่เขากลับบ้านนั่นแหละไม่ให้เขาเก็บแร่เขาออกมาเราเข้าครับเอาธนูยิงเขาไม่ให้เขายืนไม่ให้เขาเก็บแร่ทางออกเดียวของเราคือตรงนี้ละธนูมันช่างจี๊ดจ๊าสะใจจริงๆไม่ชอบเลยครับโดนธนูสายฟ้าจนร้องขอชีวิตเราพร้อมหรือยังครับเราพร้อมจะบุกเขาหรือยังไปรับธนูไว้กันเอาไว้นั่นแหละดึงธนูมันออกมาให้มันอยู่2กลุ่มเออบึ้ม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 โอ้โหแตกหรือยังครับกำลังเสริมจะมาได้หรือยัง What? เออมาแล้วครับถอยกลับบ้านครับถอยกลับบ้านนิดนึงถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ถ่วงเวลาไว้ถอยถอยถอยไปให้หมดถอยไปให้หมดเอาจอมเวทออกมาครับเราเหลือตังค์ซื้อจอมเวทอยู่นิดหน่อยฝั่งเขาว่าไงครับฝั่งเขาก็โอเคครับฝั่งเขาก็อันเดดพาวเมอร์ยืนอยู่ครับเราจะรอจอมเวทอีก2คนคนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยละแร่เราหมดแล้วนะครับหมดบ้านแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยสร้างออกมานักธนูยิงอันเดดพาวเมอร์โอเคได้อยู่มั้งโอ้โหคนเก็บแร่ไปแล้วครับแนวหน้าของเรา What? ถ้าเดดพาวเมอร์มันบึ้มเวทไม่ใช่บึ้มเวทมันกระทืบพื้นมานี่เราก็เดี้ยงกันนะแล้วจอมเวทจะเข้าไปใกล้ๆทำไมครับโอ้โหขอบคุณมากจอมเวทฉลาดสุดๆเข้าไปใกล้ทำไมถอยเลย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 จอมเวทคนนี้จุกไว้โอเคโอ้โหจอมเวทหายที2คนธนูของเขาช่างร้ายกาจไปยิงอันเดดพาวเมอร์เอาพาวเมอร์ให้ตายครับสำคัญที่สุดคือไอ้พาวเมอร์เนี่ยแหละพี่อาร์มไปข้างหลังเลยนักธนูพวกนี้น่ารำคาญมากไปยืนค้ำไว้เลยครับค้ำได้ไม่นานครับทำได้ไม่นานเราก็ตายเราจะรบกวนนักขนูเขาครับอยู่ตรงนี้นั่นแหละรบกวนนักขนูจะรบกวนได้ไหมเนี่ยไม่ต้องรบกวนก็ได้มั้งเออพาวเมอร์ตายแล้วครับ
ไปครับไปรบกวนนะขนูครับไหนครับใครจะรบกวนครับอยากให้ธนูมันได้เล่นมันยิงเราฟรีเราจะแพ้เนี่ยวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนั่นแหละครับวนเวียนแถวนี้แหละครับโอ้โหสเต็ปเราโอเคอยู่นั่นแหละให้มันติดบ้านมันไว้บึ้มหายกันให้หมดมันก็อึดกันเหลือเกินโอ้โหสายฟ้าฟาทีนึงผ่าเปรี้ยงเราเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ป้อมจะแตกครับป้อมพี่ก็แข็งจัดไงเออระเบิดกันเข้าไปครับบึ้มบึ้มบั้มบั้มกันไปนั่นแหละครับจบแล้วครับมันจบละโอ้โหกว่าจะชนะยากเกิน411ผ่านครับต่อไป412ผลิต22ครับทะลุปั้นศัตรูครับเล่นเป็น Second Ward ที่ทีมอัพกับ United Team นะครับแล้วก็จะได้เล่นเป็น United Spearton ด้วยนะพร้อมกับเล่นเป็น Elite United Archidon พัฒนากองกำลังคลาสสิกนะครับโดยนำมาด้วย Golden กองทัพก่อทองนั่นเองอ่ะสปอนนิ่ง Golden Unit นะครับก็น่าจะเจอทั้ง Archidon และ Spearton เจอกับ Gladiator of Inamata ครับมาเป็นกองกำลังเสริมโอเคครับผมไปลุยกันแล้วเราก็เก็บแร่ครับอัพมาให้เราแบบเต็มๆแบบนี้ช่ำๆแบบนี้จัดไปครับเราจะได้เจอก่อทองนะอย่าลืมนะครับซึ่งก่อทองเนี่ยเขาก็จะอึดถึกชนนะครับไปเลยครับอึดแค่ไหนครับอ่ะของเขามาเป็นคลาสสิกก่อนเดี๋ยวคงสร้างก่อทองมานะของเรานี่วิ่งไวมากนะเจ้าซื้อบอกของเรานะครับโชหายโอเคก่อทองมาแล้วครับอึดมาก108ไม่ตายโอเคไม่ตายไม่เป็นไรเรามีตัวสำรองเราจะไปจุกใส่เขานะครับเราจะจุกเขาได้ไหมได้มันจะไม่ได้ได้ไงครับจุกมาเป็นร้อยรอบโชว์หายไปก่อน108ไม่หายครับโหมันวิ่งพิ้วมันวิ่งไวมากเลยนะพี่อามชอบมากเลย Second Ward United Trip เนี่ย United Trip of Inamata ครับก่อคนป่าครับซึ่งมันมารวมกับ Second Ward มันคือการไฮบริดกันระหว่าง2สกินครับแจ่มครับบอกเลยว่าแจ่มหมาแจ่มแมวมากมานี่โอเคกลับบ้านครับเอาสเปียร์ต้อนออกมาด้วยเอามาแทงครับมานี่มาหาเรามาหาเราเออนั่นแหละนายไปตีบ้านเราทำไมเพื่อนไล่มันกลับมาแบบนี้เลยครับแล้วก็สั่งกองกำลังเราไล่ตีตลบหลังครับกองกำลังที่ตามตลบหลังก็จะมีพวกอาชิดอนของเราอะเนาะที่เราสร้างไว้นะครับทำไมพี่แอมตีไม่ค่อยโดนแล้วมันวิ่งไวจัดนะไปดูอาชิดอนเราดีกว่านี่ไงสเปียร์ต้อนเราออกมาแล้วด้วยมีบล็อกดาเมจอีกฮะโอ้โหขอบคุณมากครับที่อัพมาให้เราเต็มแบบนี้ก่อทองไม่กลับบ้านด้วยครับเออตายครับทำไมไม่กลับครับบอกให้กลับไม่กลับนะครับก่อทองเขาไม่ยิงแล้วใช่ไหมถ้าเกิดยูนิตกลับบ้านเออไม่ยิงจริงๆด้วยใจดีครับเขาใจดีใครบอกไม่ยิงครับมันเล็งเรามาแล้วครับยิงมาล่ะเอาดิให้ยิงครับอ๋อเพราะฝั่งนู้นมาไงฝั่งนู้นมาโจมตีเราเขาก็ยิงเฮ้ยเขาพอเข้าใจได้เรามีบล็อกดาเมจนะเพื่อนเออตายเข้าไปนั่นแหละแล้วพอกลับบ้านมันก็ไม่ยิงละนายนี้ขยันเป็นพักๆทำงานเป็นพักๆครับแต่ส่วนใหญ่จะขี้เกียจนะก่อทองตายไม่ตายด้วยเดี๋ยวก็ตายโอเคจบเราก็เอานะขนูเรายิงฉ่ำๆครับแล้วก็คนนี้ก็ยืนบล็อกดาเมจเอาไว้เอาละครับทีนี้เราจะได้เจอกับ Gladiator of Inamata นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะถอยรอยเขาไม่ยืนหน้าบ้านแล้วเรายิงเขาเข้าไหมครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่รอยเขาออกมาหน้าบ้านแบบนี้เขาจะทำอะไรเราไหมทำครับแต่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับมีบล็อกดาเมจกันอีกต่างหากล่อเขามานั่นแหละให้มันเดินตามครับนั่นแหละครับแล้วมันก็จะหันหลังให้เราเองคือจะบอกว่าเป็นบั๊กตั้งรับหน้าบ้านก็ได้นะมันก็เหมือนเป็นบั๊กอยู่นั่นแหละใช้บั๊กชนะอีกแล้วนะครับถ้ากองกำลังเราเหนือกว่าแล้วก็เลือดป้อมเขาใกล้หมดเขาจะไม่เข้าบ้านซึ่งนั่นก็เปิดโอกาสให้เรายิงธนูใส่เขาแบบฟรีๆโอเคครับ EP นี้411 412เล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินจะบอกว่าไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก็ไม่ได้เพราะว่าเขาใส่สกินมาให้เรานะครับแต่412พี่ยามว่ามันเป็นภารกิจที่สนุกอยู่นะโอเคอยู่โอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ยามมิสซิเมอร์และเกมสติ๊กวอลเลกาซีต้องขอตัวลาไปดีเบตเท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ